็คือว่าเมื่อไหร่เราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเรานำสิ่งเหล่านี้มาเพื่อถ่ายทอดและให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็นำการเรียนรู้นั้นกลับไปเผยแพร่ต่อเพื่อนำไปสู่การป้องกันเพราะฉะนั้นระบบ reporting learning system เนี่ยมันนำไปสู่การป้องกันไม่ได้รอจนเกิดความเสียหายแล้วค่อยมาแก้ไขงั้นถ้าเราทำได้ดีพอมันจะนำไปสู่การป้องกันและที่สำคัญมากกว่านั้นอีกมันป้องกันได้ทั้งประเทศทุกๆเลเวลของแคร์สามารถนำเข้ามาได้หมดและเป็นการฝึกให้คนเรารู้จักเปิดใจกว้างเรียนรู้ซึ่งกันและกันเอาความไม่ถูกของตัวเองมากล้านำมานำเสนอเพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อตัวตนเป็นการฝึกผมคิดว่าเป็นการฝึกจิตสำนึกที่ดีในการทำเพื่อส่วนรวมและนี่ผมคิดนี่เป็นจิตสำนึกพื้นฐานของคนทุกคนที่อยู่ในระบบสุขภาพงั้นNational Reporting and Learning System ผมคิดว่า impact ของมันกว้างมากจริงๆมันไปสู่การปลูกฝังนิสัยที่ดีการทำเพื่อส่วนรวมการอยากจะเผยแพร่เรียนรู้ Learning and Sharing ไม่ blame ซึ่งกันและกันฉะนั้นผมคิดว่าถ้าระบบนี้ทำสำเร็จคนไทยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างมากมายรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลดลงอย่างมหาศาลและความสุขในการทำงานเพราะเราไม่ต้องมานั่งปกปิดไม่ต้องมานั่งกลัวกันเรื่องของ mental health ซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับการดูแลทางด้านจิตใจของบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะทุกวันนี้เราให้บริการผู้ป่วยเนี่ยตลอดเวลาเราทำให้คนไข้ได้ประโยชน์มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หายกลับไปเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่มีระบบที่จะดูแลบุคลากรด้วยเราเองซึ่งอาจจะมีแต่ไม่ได้เน้นตรงนี้งั้นในตัว mental health เองจะเป็นเรื่องที่อาจจะใหม่นะฮะในเรื่องที่ว่าจะเซตระบบอย่างไรนะทางรามาธิบดีก็มีทีมที่เขาสนใจตรงนี้ก็นั่งคุยกันแล้วบอกว่าเราจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นจิตอาสาแล้วก็เทรนในเรื่องของการรับฟังอย่างลึกซึ้งนะเป็นคนที่จะมาช่วยผ่องถ่ายความทุกข์ของบุคลากรขณะที่เกิดจากการทำงานนะครับมีระบบที่จะเรียกว่า legal issue นะครับเรื่อง informed consent แล้วก็จะเน้นตรงนี้ว่าเวลาที่เราจะทำอะไรกับคนไข้ก็ตามเนี่ยเราต้องชี้แจงอธิบายนะทุกขั้นตอนทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆเนี่ยจนกระทั่งเขาเข้าใจและยินดีที่จะให้เราทำการรักษาเขาฉะนั้นถ้าเราสื่อสารดีๆแล้วก็คนไข้หรือญาติคนไข้เข้าใจเซ็นในเรื่องของคอนเซนต์ฟอร์มนะเป็นที่ประจักษ์และยืนยันว่าคนไข้ได้เข้าใจตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้ระบบของการรักษาพยาบาลเนี่ยครับซึ่งมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะฮะอยู่แล้วเนี่ยเมื่อคนไข้เข้าใจว่ามันมีเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยเขาก็จะไม่มีประเด็นที่จะมาต่อว่ามาร้องเรียนหรือฟ้องร้องเราไอ้ตรงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทางด้าน Personal Safety เนี่ยได้คิดเอาไว้ว่าอันนี้เป็นจุดที่ทำให้บุคลากรอาจจะมีประเด็นปัญหาในการทำงานและไม่มีความสุขแล้วก็พยายามป้องกันตรงนี้ไปนะผมคิดว่าถ้าบุคลากรทำงานได้มีความสุขนะครับเขาก็จะให้บริการผู้ป่วยได้อย่างดีมีคุณภาพมากขึ้นนะครับผลลัพธ์สุดท้ายมันตกที่คนไข้นั่นเองครับในประเทศไทยเนี่ยทุกๆโรงพยาบาลจะต้องทำมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยในพีแรกคือ patient safety goal ในส่วนนี้ก็คือคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ทุกๆด้านเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางป้องกันการที่เกิดความเสี่ยงกับคนไข้แล้วเราก็มาดูในเรื่อง 2P ก็คือ P ที่2ก็คือในเรื่องของpersonal ก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเองฉะนั้นก็คือในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เกิดในโรงพยาบาลหรือถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วเรามีการแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็จะทำให้ทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่นั้นมีความปลอดภัยทั้งสองด้านค่ะคุณภาพของ HAA คือการดูทำให้โรงพยาบาลของเราดูแลคนไข้อย่างได้มาตรฐานฉะนั้นก็คือเราจะดูแลตั้งแต่การเข้าถึงการบริการของคนไข้การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานฉะนั้นคนไข้ที่รักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้จะต้องมีความคือจะเชื่อมั่นได้ว่าเขาจะปลอดภัยแล้วก็กลับมาไปใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้เรารวมไปถึงการที่ติดตามคนไข้หลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลไปแล้วดังนั้นถ้าโรงพยาบาลทำ HA นั่นหมายความว่าคนไข้ที่มารับการบริการในโรงพยาบาลแห่งนั้น
ชื่อมั่นได้ว่าเขาจะได้รับการดูแลอย่างได้มาตรฐานและมีคุณภาพค่ะนโยบาย 2P Safety นะคะผลประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับก็คือโรงพยาบาลจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าซึ่งมาใช้บริการสิ่งสำคัญคือผู้ป่วยจะได้รับความปลอดภัยผู้ป่วยจะไว้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรที่จะให้บริการมีความมั่นใจว่าตนเองให้การดูแลรักษาคนไข้ได้ปลอดภัยตัวเองก็ปลอดภัยไม่ว่าจะเรื่องของร่างกายสภาพจิตใจและการถูกคุกคามทางด้านโซเชียลมีเดียค่ะถ้าผมจำไม่ผิด2544มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในศรีราชตั้งแต่กระบวนการเตรียมการเยี่ยมสำรวจของ HA เนี่ยพอเริ่มเสร็จแล้วเพราะเรามีจุดโหว่หลายเรื่องที่เราคิดว่าดีเราก็คิดว่าดีมาตลอดแต่ว่าเผอิญว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างมันไม่ได้ปรากฏทำให้มันยังดูดีแต่ถ้าเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นมามีเรื่องแน่นอนเราก็เริ่มปิดแก้ไขเรื่องต่างๆนั้นไม่รอจนเกิดผลกระทบเชิงลบซะก่อนเราก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกกันง่ายคือกระบวนการคุณภาพนะเราไปดักจับเรื่องบางเรื่องก่อนเกิดเรื่องจริงๆแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเราก็พบว่าความซับซ้อนมันมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มขยายวงจากรอเฉพาะกิจกรรมที่เกิดที่หน่วยงานนึงเราเริ่มขยายความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกิจกรรมเพราะมันมีผลกระทบซึ่งกันและกันเราเริ่มขยายไปถึงผู้รับบริการของเราเริ่มขยายไปถึงสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆและเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการของโรงพยาบาลแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่สรพ.ซึ่งจากเดิมคือพรพ.เป็นสรพ.ซึ่งมีการอัพมาตรฐานขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความรู้สึกแต่ละมาตรฐานนั้นเป็นเรื่องที่เราอยากชาเลนจ์เรารวมทั้งคนของเราที่อยากจะปรับฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้เกณฑ์ใหม่ๆมาตรฐานใหม่ๆศิลาจะสมัครตัวเองก็ไปทำเสมอทีนี้ในศิลาเองผมเกี่ยวในระบบแบบนี้ในประเทศไทยปัจจุบันก็มีระบบของประเทศไทยเราเองกับระบบของนานาชาติที่เข้ามาคือ JCI เห็นในศรีราชเองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามี2โรงพยาบาลเรามีโรงพยาบาลศรีราชปิยะมหาการุณแล้วเรามีตัวโรงพยาบาลศรีราชเองซึ่งเราวางตั้งแต่เดิมละเราอยากให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเห็นศรีราชปิยะมหาการุณทํา JCI ไปแต่ตัวโรงพยาบาลศรีราชจะไม่ทํา JCI แน่นอนอย่าลืมสรพ.ได้รับการรับรองโดย ISQA JCI ก็รับการโดย ISQA เหมือนกันจริงๆอยู่ในเลเวลเดียวกันเราอยากช่วยกันกับสรพ.พัฒนาระบบคุณภาพของสถานพยาบาลของประเทศไทยให้ดีขึ้นโดยเราโชคดีคือเรามี JCI ที่ศิริราชปิยะมหาการุณทำเราสามารถเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็แจ้งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้กับสรพ.งั้นโดยวิธีนี้ผมคิดว่านี่คือวิธีการยกระดับคนไทยอย่าไปเอาแต่เทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาอย่างเดียวแล้วไม่พัฒนาต่อเนื่องเองถึงวันนึงเราจะคิดไม่เป็นเพราะเรามัวแต่ก๊อปปี้มาแล้วใช้ดีที่สุดเราต้องรู้จักคิดสร้างแล้วก็ใช้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆวิธีนี้เราจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองในที่สุดที่สำคัญมันจะเป็นระบบคุณภาพที่แมทช์เหมาะกับสภาพที่แท้จริงของประเทศไทย